สังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ได้เกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเถินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.แม่เจ้าถึง 9:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปาง FM 106.50 MHz สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางFacebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน หรือของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรกิจโจบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook เพจสถาบันธรรมาภิวัตรและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.แม่เจ้าเป็นต้นไปแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตรได้นะฮะท่านผู้ฟังขณะนี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กังวลอันนึงถึงเรื่องความสมดุลของธรรมชาติคือหน้าฮ้อนเนี่ยมันก็ฮ้อนนักลมฮ้อนอุณหภูมิปุ่งไป40ปลายองศานะฮะ41 42 43 44โดยประมาณนั้นแล้วก็พอมันมาถึงหน้าฝนรู้สึกว่าช่วงเนี้ยฝนก็จะลงทีลงบ่อยแต่ถ้าเป็นสมัยตะก่อนที่มันเกิดความสมดุลทางธรรมชาติเนี่ยมันจะสลับกันระหว่างฮ้อนกับฝนคือเมื่อฮ้อนหมอกปองให้พอดีเนี่ยฝนก็ตกมาเพื่อทำให้ความฮ้อนนั้นคลายอย่างเงี้ยสมัยตะกอนเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มาได้เป็นอย่างนั้นฮ้อนก็ฮ้อนแรงก็แรงฝนบ่มีเลยท่านผู้ฟังที่ผ่านมาแต่บอกกองถึงหน้าฝนฝนตกมากนะฮะหลายวันนี้ติดต่อกันเป็นเยอะมากนะฮะมันก็ทำให้เราเล็งเห็นว่าถ้าน้ำถ้าฝนมาเยอะอย่างเงี้ยพี่น้องที่อยู่ใกล้ดอยก็ต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินคนถล่มพี่น้องที่อยู่ใกล้ห้วยใกล้แม่น้ำก็ระวังน้ำล้นตลิ่งนะฮะน้ำท่วมขังอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราจะต้องเผชิญกับหน้าหนาวหน้าฝนนะฮะที่น้ำมันแทรกซึมเข้าไปในทุกพื้นที่แต่ก็ดีที่มันจุ่มมันเย็นนะฮะที่มันทำให้หมอกควันมันสงบลงคงจะบ่ต้องกังวลเรื่องหมอกควันไฟป่าแล้วในช่วงนี้นะเพราะว่ามีฝนมาแต่ว่าอันนึงเนี่ยที่เราจะต้องมารณรงค์กันก็คือเมื่อมีฝนมาแล้วมีน้ำมาแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องปลูกต้นไม้ท่านผู้ฟังจะต้องปลูกต้นไม้เยอะๆ นะฮะมันขึ้นมันติดนะฮึมันมีเต็มประเทศไปหมดเลยนะโดยเฉพาะในวัดจำเป็นต้องปลูกอย่างอาตมาภาพเนี่ยเดียวแห่งปักกี้วันนี้ก็จะซ่อมนะฮะต้นลำไยต้นลิ้นจี่ต้นเงาะนะต้นมะยงชิดต้นละมุดแล้วก็ต้นมะพร้าวที่เอาปลูกไว้ด้านหลังจำนวน15ไร่นะฮะซึ่งญาติโยมคงจำได้ที่มาร่วมงาน1ทศวรรษ10ปีของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรเอาก็ได้มาช่วยกันปลูกบ่เดี๋ยวนี้เปียงแอลแล้วท่านผู้ฟัง
เปียงแอลแล้วนะฮะแต่ว่าเงาะกับลิ้นจี่เนี่ยตายไปเยอะอยู่ลำไยตัวส่วนหนึ่งนะฮะมายงชิดกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็จะซ่อมกันไปอันนี้อันนึงแถมอันนึงก็จะปลูกไผ่โดยเฉพาะไผ่สังมนท่านผู้ฟังจำนวนพันกว่ากอพันกว่าต้นนะฮะในพื้นที่10กว่าไร่นะเอาไว้ให้จุ่มเย็นเป็นซุปนะฮะสบายแล้วก็ถ้ามันได้ใจหนอก็ได้ใจนะถ้ามันได้ใจลำก็ได้ใจลำนะอันนี้ส่วนหนึ่งก็รณรงค์ช่วยกันท่านผู้ฟังเฮ้อต้นไม้มีเยอะแล้วก็มันจะทำให้เกิดความชุ่มชื่นความร่มเย็นเป็นสุขนะเฮ้อกับหมู่เฮาทั้งหลายท่านผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้นะฮะก็ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่เนอะท่านผู้ฟังครึ้มอยู่นะฮะแต่วานี่ตกเยอะมากนะแล้วก็แม่เจ้านี่อ่อยมาน้อยนึงแล้วก็ตอนนี้ก็มืดครึ้มอยู่มาสัก 2-3 วันก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบุญข่าวกุศลกันน้อยนึงนะฮะคือวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้เนี่ยท่านพระอาจารย์ชาวลิตถิตสัทโธซึ่งเป็นประธานที่พักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนายางเหนือตำบลนายางอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางเปิ้นจะตอดผ้าป่าท่านผู้ฟังเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนบ้านต้นบุญซึ่งเป็นละอ่อนที่อยู่กับพระอาจารย์คืออยู่ที่วัดท่านเลยนะฮะอยู่ประจำที่วัดท่านประมาณเจ้ากว่าคนพระอาจารย์ก็อนุเคราะห์ญาติโยมในพื้นที่แล้วก็ต่างถิ่นที่อยากให้เรียนหนังสือแต่ว่าครอบครัวยากจนถึงพ่อใจไม่ยิงเนี่ยฮะมาอยู่ในวัดท่านแล้วก็เลี้ยงดูกันไปกะกับเข้ากับป๋ากะรถนะก็อะไรอย่างต่างๆในการใช้ใจในการเรียนของละอ่อนนะฮะทั้งหมดอาตมาภาพเข้าใจดีเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับและเด็กละอ่อนมาตลอดที่ผ่านมานะเข้าใจว่าคนที่ดูแลและเด็กละอ่อนแบบเนี้ยมีค่าใช้ใจสูงซึ่งครั้งหนึ่งในการเดินทางเนี้ยไปโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนที่ละอ่อนมูนิเฮียนอยู่ก็คือโรงเรียนศรีสุนทรศีลวิสุทธิ์อยู่ที่อำเภอเถินตำบลล้อมแลดอำเภอเถินจังหวัดลำปางระหว่างซบปราบไปเถินก็ไกลอยู่นะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งอันที่สองก็กับเข้าถึงแม่เจ้าแม่แรงแม่ตอนนี้ฟรีไปกินที่โรงเรียนนะแต่ว่าเจ้าเข้าเจ้าเข้าตอนเข้าเจ้าเข้าแรงกาน้ำกาไฟกาที่พักอุปกรณ์การเฮียนอะไรอย่างต่างๆซึ่งมันใช้จ่ายเยอะเดือนหนึ่งก็หมื่นปลายๆเกือบ 20,000 นะฮะสำหรับละอ่อนสาวกว่าคนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของละอ่อนอันหนึ่งที่ได้มาอยู่กับพระอาจารย์แล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์จากพระอาจารย์ดีกว่าอยู่บ้านบ่ได้ก็บ่มีสตังค์บ่ได้เรียนหนังสือนะแล้วก็จะเอาตั๋วเอากลุ่มของตัวเองเนี่ยไปเนี่ยบดีนะฮะแต่ว่าพอมาอยู่กับพระอาจารย์ได้ฝึกคัดเกลาได้เรียนรู้อย่างหลายเรื่องนะเลยกระทําให้เด็กละอ่อนมูนี่เนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมขึ้นมาใน การทอดพระป่าท่านผู้ฟังท่านใดที่มีเวลาเนาะวันที่30มิถุนายนเนี่ยเวลาบ่ายโมง ก็เรียนเชิญเจริญพรนะโดยเฉพาะพี่น้องอำเภอศพปราบนะที่อยู่ศพปราบที่อยู่อำเภอเถินอำเภอเกาะคาอำเภอเสริมงามของลำปางหรือว่าพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่แล้วมีใจศรัทธาให้ไปร่วมทำบุญนะก็เรียนเชิญเจริญพรได้ไปร่วมทำบุญกันหรือว่าท่านผู้ฟังสามารถร่วมทำบุญผ่านทางบัญชีนะธนาคารของธนาคารออมสินชื่อบัญชีพระชวลิตศรีนารอดเพื่อสาธารณสงเคราะห์นะฮะหมายเลขบัญชี020-381296571เป็นธนาคารออมสินชื่อบัญชีพระชวลิตศรีนารอดเพื่อสาธารณสงเคราะห์หมายเลขบัญชี020-381296571อันนี้ก็เป็นข่าวบุญข่าวกุศลข่าวหนึ่งที่เอ
เอามาจวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ร่วมบุญกันได้ทำเพื่อสนับสนุนถึงระดับพระอ่อนสนับสนุนถึงพระสงฆ์มันก็เป็นการให้กำลังใจเปิ้ลเนาะในฐานะที่เปิ้ลกล้าออกมาเนี่ยมาทำที่จริงเขาก็กึดนะอาตมาภาพก็กึดอยากให้ทำอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่เขาบอกพร้อมนะในเรื่องสถานที่ในเรื่องของทุนปอยนะฮะก็เลยบอกกล้าทำแต่พระอาจารย์กล้าทำกล้าเลี้ยงดูละอ่อนสาวกว่าคนนะฮะวันวันหนึ่งก็กล้าใช้ใจสูงพอสมควรนะฮะอันนี้ก็น่าอนุโมทนาน่าชื่นชมยินดีเพราะนั้นเขาจะไปให้คนดีเป็นถอท่านผู้ฟังจะไปให้คนดีเปิ้นถอยจะไปให้คนดีเปิ้นยกเลิกในสิ่งที่เปิ้นทำโดยเฉพาะความตั้งใจอันดีเอาช่วยกันกั้มช่วยกันจูช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงนะตึงพระสงฆ์ตึงละอ่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือละอ่อนเนี่ยเมื่อได้มาเฮียนฮู้ได้มาศึกษาโดยพระสงฆ์เปิ้นเป็นคนเกื้อกูลเนี่ยเปิ้นก็มาลืมวัดลืมวาลืมศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอามาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในเจ้าของวันนี้ได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันนะฮะท่านผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราได้ปะได้พบกับบุคคลที่เปิ้นบอกว่าอัศจรรย์เป็นคนที่เปิ้นบอกว่าอัศจรรย์นะบอกว่าจะเป็นเชื่อมจิตเนาะบอกว่าจะเป็นพลังบุญนะบอกว่าจะเป็นเอาหม้อแกงมาควบหัวแล้วก็รักษาโรคอย่างหม้อสปะฮะที่หันหันกันนี่นะมีตึงอันอาจารย์ที่อยู่ทางภาคอีสานที่ลงหน้าดากทองหน้าดากทองนะสปะนะฮะคือเรื่องหมู่เนี้ยตราบใดที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยมาเข้าใจแก่นมาเข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือไปศรัทธาสิ่งที่มันนอกเหนือจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บางครั้งบางทีคนที่เปิ้นมาเผยแพร่เนี่ยบางครั้งบางทีเปิ้นก็อ้างลักพุทธอ้างนั้นอ้างนี้อ้างอย่างเองนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ว่าเขาเองเนี่ยในการจะตัดสินใจได้ว่า อันอย่างใจอันอย่างบ่ใจอันอย่างถูกอันอย่างบ่ถูกเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานเปิ้นฮ้องว่ามีต้นฉบับเหมือนกับคนเล่นพระเมื่อเปิ้นไปเจอพระแต่เปิ้นสังเกตรูปลักษณ์เปิ้นสังเกตสีเปิ้นสังเกตคราบนะเปิ้นสังเกตอะไรอย่างต่างๆเรียบร้อยละเปิ้นมีแบบมีเบ้าแล้วเวลาคนที่เปิ้นเอาพระปลอมมาจุว่าเป็นพระแต่โดยเฉพาะถ้าเป็นพระประเภทเดียวกันเนี่ยเปิ้นก็จะดูหัวอันนี้ของปลอมเพราะเขาเคยหันของแต่มาแล้วเหมือนกันครับอย่างอี้ท่านผู้ฟังชาวพุทธเองต้องมีหลักการเอาไว้ยึดเพื่อบ่ให้เฮาหนีออกจากหลักการแต่ว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันบ่ได้เป็นรัฐศาสนามันบ่ได้เป็นรัฐที่ยกเอาศาสนามาเป็นใหญ่แล้วก็เอาหลักธรรมในศาสนานั้นมาบังคับใจเออกับพี่น้องชาวบ้านแต่ก็มีพ่องอย่างเช่นศาสนาพุทธเอาลักสำคัญมาใช้โดยเฉพาะการลดอบายมุขอันได้แก่การงดเหล้าเอามาไว้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวิสาขะที่ผ่านมาเปิ้นก็มีการประกาศห้ามขายเหล้าห้ามดื่มห้ามขายบัจจัยห้ามดื่มห้ามขายเหล้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเข้าพรรษาออกพรรษาวันสำคัญอ่ะเปิ้นก็จะมาประกาศบอกกล่าวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาในอดีตนะฮะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยลักใหญ่ใจความเอาเองก็ไม่ได้ใช้ลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาครอบประเทศไทยทั้งหมดนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนไม่ได้ศึกษาในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแล้วก็สังคมของการแก่งแย่งชิงดีสังคมของการอวดความร่ำรวยความมั่งมีแก่กันและกันมันก็เลยทำให้คนนั้นมันโลภทำให้คนนั้นมีกิเลสนะทำให้คนนั้นแสวงหาไขว่คว้าดิ้นรนเพื่ออยากจะยกฐานะของตนเองขึ้นมาโดยบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะมองในทางที่มันถูกบ่ถูกผมว่าแต่ขอให้ได้มาก่อนอย่างเช่นละอ่อนบางคนก่อพันตัวไปเป็นอาชญากรรมอาชญากรก่ออาชญากรรม
ไปเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปจุขายของที่มันบ่มีคุณภาพเฮ้ยพี่น้องชาวบ้านนะฮะและในฝั่งแถมอันนึงก็ประกาศตัวว่าเป็นผู้พิเศษเช่นสามารถเชื่อมจิตได้เนาะคลอดนิพพานที่จะเสีย 20,000 ก็จะสามารถไปนิพพานได้มีเรื่องของการสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมแต่ละครั้ง 10,000 บาทเป็นต้นไปมีเรื่องของการเอาหม้อแกงมาซุบหัวแล้วก็รักษาโรคที่เป็นนะมีเรื่องตะปะนะฮะหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่มันแต่งแต้มขึ้นมาไม่ได้เป็นอัศจรรย์โดยเนื้อแท้ของมันอาตมาภาพมองเหตุการณ์อย่างอี้โดยมองว่าตราบใดที่พุทธศาสนิกชนมาเอาหลักการยังไปเชื่อเรื่องผียังไปเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องดลบันดาลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูนะอ้อนวอนขอดลบันดาลแล้วก็มาได้ศึกษาหลักธรรมพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตราบนั้นเรื่องอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาตลอดในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเน้นคำแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยพระในลักษณะอย่างเน้นคำเนี่ยบ่ค่อยมีละแต่จะกลายเป็นคารวาสคือชาวบ้านที่เป็นผู้พิเศษนะปลุกเสกเล็กยันขายของขายยันต่างๆอาจารย์ในเมืองไทยนี่มีอาจารย์เยอะอาจารย์ซักยันนะอาจารย์เจ้าทรงอาจารย์ดูดวงอาจารย์แก้กรรมซึ่งอาจารย์เหล่านี้ถ้าเป็นตัวเจ้าเนี่ยมันยากบ่ได้หรอกมันบ่สะดวกแต่พอเป็นคารวาสแล้วปุ๊บเนี่ยสบายดูตั้งยะดูตั้งธรรมนะแล้วก็อาจารย์เหล่านี้ก็ใช้สื่อโซเชียลใช้ Facebook นะใช้ YouTube นะฮะแล้วก็มีการทำคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อโปรโมตตัวเองออกมาพี่น้องที่บ่ได้เห็นหลักการของพุทธศาสนาก็ลงไปกระเปิ้นเพราะว่าตัวเองอยากรวยตัวเองอยากประสบความสำเร็จตัวเองอยากมั่งคั่งมั่งมีนะบ่ฮู้จะไปเสาะหาวิธีไหนอย่างใดแต่ก็เชื่อว่าวิธีนี้มันสามารถช่วยได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่จะสามารถยกชีวิตเราคือเจริญก้าวหน้าไปทางหน้าได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ต่างๆก็มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างที่เป็นมาบักกี้วันเนี่ยที่เป็นพลังบุญเนี่ยที่ใจธนูเนี่ย นะฮะเอาไปยิงใส่นะแล้วก็มีเสียงอึกนี่นะนะมันก็คือคนที่ทำอย่างนั้นน่ะถ้าหากเขามองในหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยบ้ากับบวมนะแต่ที่นักกว่านั้นคือคนที่ไปนับถือคนที่ไปรักษาตัวเนี่ยนักกว่านั้นแถมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคืนมาสู่อ้อมกอดของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดเลยต้องยึดเอาพระไตรปิฎกมาเป็นหลักในการตัดสินหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรอันไหนแม่นอันไหนบ่แม่นเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันปนไปด้วยผีพ่อผีอยู่ก่อนศาสนาแรกที่คนในสุวรรณภูมิคือประเทศไทยนับถือก็คือผีเริ่มเดิมทีนับถือผีก่อนแต่พอพราหมณ์เข้ามาผีกับพราหมณ์เนี่ยมันไปด้วยกันได้เพราะมันอู้ถึงเรื่องของการเสกนะอู้ถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์อู้ถึงเรื่องการดลบันดาลนะฮะขึ้นมามันก็เลยเข้ากันเป็นปีเป็นคุยดึงชาวบ้านนะไปในเชิงของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลเทพเจ้าผีต่างๆแต่บกองมีพุทธศาสนาเข้ามาพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญาท่านผู้ฟังเพราะว่าคำว่าพุทธะแปลว่าหูแปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานคนที่เป็นพุทธเนี่ยเปิ้นจะมาเอาไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเพราะเปิ้นหูเปิ้นตื่นเปิ้นเบิกบานเปิ้นมาเอาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลแต่พอเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งมันมีผีและมีพราหมณ์อยู่ก่อนแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็เริ่มถูกกลืนกินหลักการสำคัญไปก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้พระหลายรูปโยมหลายท่านเอาพุทธเนี่ยไปเป็นแนวของไสยศาสตร์
เอาไปเป็นแนวเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลเยอะมากนะฮะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งท่านผู้ฟังแต่บ่ลึกลับลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับเพราะว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลสามารถเข้าถึงได้ตามลำดับขั้นแต่ว่าคนณปัจจุบันวันนี้ชอบสิ่งลึกลับแต่บ่ลึกซึ้งนะฮะชอบเรื่องลึกลับแต่บ่ชอบความลึกซึ้งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญทีเดียวท่านผู้ฟังอันเราต้องมองก่อนว่าในโลกเนี้ยศาสนาเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดนะศาสนาเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นทำไมแรกเริ่มทีเนี่ยมนุษย์ที่บ่มีเทคโนโลยีก็คืออยู่ในยุคโบราณเนี่ยเวลาเปิ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นกลางวันเป็นกลางคืนเห็นสุริยุปราคาจันทรุปราคาเห็นพายุลมพัดกระหน่ำเห็นน้ำท่วมเห็นฟ้าผ่าเห็นไฟไหม้คนยุคโบราณเปิ้นก็คิดว่าจะต้องมีคนที่มีอำนาจสูงสุดเป็นคนทำนะคนที่มีอำนาจสูงสุดได้เป็นคนทำแน่นอนมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อเปิ้นพอใจก็มีการอ้อนวอนขอมีการสักการะปูชาอันนี้ก็เริ่มมีแนวมาอย่างนี้ศาสนาเกิดจากความไม่รู้มองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันหมุนเวียนหรือเป็นไปตามธรรมชาติมันผู้ฝังธรรมชาติเป็นคนสร้างขึ้นหรอกนะฮะอันนี้บ่ฮู้เมื่อบ่ฮู้ก็เลยกลัวนะแต่มันนึงก็คือเกิดจากความศาสนาเกิดจากความกลัวอันแรกเกิดจากความบ่ฮู้นะอันที่สองเกิดจากความกลัวกลัวฟ้าผ่ากลัวพายุลมกลัวฝนกลัวไฟไหม้กลัวแผ่นดินไหวกลัวน้ำท่วมก็กึดในแพทเทิร์นเดียวกันว่ามันก็คงจะมีใครที่มีอำนาจมาเนี่ยเรื่องโมนี้แน่นอนคอยบงการไว้ศาสนาในเชิงของพระเจ้าเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์หมู่นี้นะเปิ้นก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทำหรือว่าก็อดเป็นคนเนี้ยก็เชื่อไปในเชิงนั้นนะฮะก็เชื่อไปในเชิงนั้นแต่มันมีศาสนาหนึ่งคือศาสนาของคนที่หูอันได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาในโลกนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทท่านผู้ฟัง1ศาสนาเทวนิยมก็คือนิยมเทพพระเจ้าแล้วก็อ้างอิงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นไปในโลกนี้เนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนเนี้ยพระเจ้าเป็นคนทำนะอันนี้คือศาสนาเทวนิยมก็เลยนิยมเทพนิยมการปูชานิยมการบวงสรวงนิยมการทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลในเรื่องนี้เขาจะเห็นเรื่องการปูชาเนี่ยโดยเฉพาะในศาสนาพราหมณ์ในอินเดียเนาะโอ้เปิ้นบูชาเทพเจ้าพระศิวะนารายณ์พระพรหมพระอิศวรพระแม่กาลีพระแม่คงคาอย่างพวกนี้นะนะศิวลึงอ่าพวกเนี้ยด้วยนมด้วยดอกไม้ธูปเทียนด้วยพวงมาลัยแล้วก็มีในเรื่องของการเส้นไหว้สิ่งที่มันมีชีวิตเอาไปตัดคอก็มีอันนี้คือศาสนาจำพวกนี้ที่เปิ้นฮ้องว่าศาสนาเทวนิยมนิยมเทพแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยล้วนนะเป็นเทพที่ทำขึ้นทั้งสิ้นอันนี้คือเทวนิยมศาสนาแห่งจำพวกหนึ่งก็คือศาสนาอเทวนิยมอะแปลว่าไม่คือไม่นิยมเทพหมายความว่าบัดเจือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดขึ้นจากเทพหรือว่าเทพเป็นคนทำหรือว่าก็อดหรือว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำแต่มันเกิดจากธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือศาสนาอะเทวนิยมศาสนาเทวนิยมมีพราหมณ์มีคริสต์มีอิสลามเป็นต้นอันนี้เป็นเทวนิยมนิยมเทพส่วนอะเทวนิยมเนี่ยมีพุทธเป็นต้นแสดงว่าพุทธศาสนานี่ไม่เชื่อเรื่องบ่เชื่อเรื่องผีบ่เชื่อเรื่องเทพเจ้าบ่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลแต่ว่าปัญหาก็คือในประเทศไทยเอาไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในวัดทั้งหมด
เอามาไว้ในศาสนาทั้งหมดมาได้แยกออกไปจากศาสนานะวันนี้สิ่งเหล่านั้นก็รุกเข้ามาในวัฒนธรรมประเพณีมันก็เลยทำให้เกิดอย่างเช่นการสวดการสวดมนต์เนี่ยการเจริญพระพุทธมนต์ที่เขาอู้กันเนี่ยการสวดมนต์ที่จริงจะให้ดีแล้วมีความหมายเนี่ยก็ต้องแปลหรือสวดสั้นๆเน้นเรื่องของการเทศการบรรยายให้คนได้มีกำกึดให้คนได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาหรือในเรื่องหลักธรรมที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้นักแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของความขลังและทำเป็นพิธีไปนะทำเซตให้มันเป็นพิธีให้มันจบให้มันแล้วไปแค่นั้นนะฮะให้มันแล้วใจไปเงี้ยเนี่ยแล้วก็การบวชของคนในปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ฟังบวชมาก็ไม่ได้ฝึกเอาผ้าเหลืองมาตุ้มกันบ่ได้คือมันบอกครบกระบวนการของการบวชอ่ะ7วัน15วันที่บวชเป็นน้อยเป็นนานซึกไปลาสิกขาไปเขาฮื้อเปิ้นมาทำหน้าที่เป็นมัคคนายกหรือว่าปูจารย์ปัญญาบ่ได้ก็อย่างเพราะว่าบวชมาโอ้ก่อนจะบวชเนี่ยนะในพิธีบวชอ่ะก็จะต้องเป็นนาคก่อนอยู่ที่บ้านคือคนมาตานให้คนมาหอมซองแล้วก็กินเลี้ยงมีเหล้ามียามีดนตรีนุ่งน้อยห่มน้อยแค่นี้ก็ผิดแล้วท่านผู้ฟังสองประการนะผิดอย่างใดอ่ะก็จะเอาคนเข้าสู่ธรรมะเอาคนละกิเลสเอากลับมาทำเพื่อเกิดกิเลสมีการเลี้ยงเหล้ามีดนตรีมันแค่นี้มันก็เป็นบาปแล้วอ่ะมันจะไปเป็นบุญได้อย่างใดงานนั้นมันก็เป็นงานบวชที่บาปนะคนจัดบาปคนร่วมก็บาปถ้าไปร่วมกินร่วมอันยังกระเปิ้ลนะฮะแต่ถ้าไปร่วมทำบุญมาได้มากินเหล้ามายังก็อันนั้นก็ดีอันนึงแล้วทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บการบวชก็เป็นเรื่องของการถอนทุนหรือว่าการเอากำไรจากการบวชนะบวชแล้วปุ๊บอยู่วัดมาได้ฝึกอันยังเลยนะเข้ากรรมอยู่ในวิหาร3วัน7วันนั่งๆนอนๆเอาโทรศัพท์มาดูคลิปดูนั่นดูนี่ดูโน้นทำวัดเย็นเจ้าพ่องบางที่ก็มาทำนะอยู่อย่างเงี้ยไปจนถึงเวลาลาสิกขาก็ซึกไปถามว่าแบบเนี้ยมันจะได้อะไรบวชทำไมสาระสำคัญของการบวชมันอยู่ที่การฝึกตัวเก่าท่านผู้ฟังตัวเก่านั่นมีศีลเพิ่มขึ้นมีจิตใจนักแน่นมั่นคงคือมีสมาธินักขึ้นมีปัญญาก็คือการมีเหตุมีผลคิดอย่างเหตุอย่างผลอันนี้คือหลักการสำคัญต้องฝึกบวชมาต้องฝึกฮะฝึกฝนตัวเองตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าบวชแล้วบ่ได้ฝึกบ่ได้ฮัดได้อย่างสักอย่างบ่ได้เรียนรู้อย่างเลยมันก็เลยบ่แปลกว่าเมืองไทยมีน้อยหนามเยอะมากมีทิศมีเสียงเยอะมีบัณฑิตเยอะแต่คนเหล่านั้นไม่รู้ศาสนาและไม่สามารถเป็นผู้นำได้แตกต่างกับศาสนาอิสลามท่านผู้ฟังที่หัวหน้าครอบครัวก็คือป่อเนี่ยต้องเป็นคนรู้ศาสนาเพื่อที่จะเอาไปสอนให้กับคนในครอบครัวอันนี้คือหลักการสำคัญเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังเฮาหันความเหลวแหลกของศาสนานะพ่อหมู่เฮาเองนี่แหละเอาไปเหลวแหลกอาจจะได้ความวิปลาสเข้าใจผิดหรืออาจจะตั้งใจเพื่อหลอกลวงเอาเงินของคนก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผิดหลักการของพระพุทธศาสนาแล้ววันนี้ก็น่าดีใจที่รัฐบาลเปิ้นก็เริ่มตื่นตัวออกมาไล่ยับไล่ดำเนินคดีกับกลุ่มที่แสดงฤทธิ์แล้วก็เปิ้นฮ้องว่าหลอกลวงพ่องหรือเข้าใจผิดพ่องโดยเอาหลักการของพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นหลักในการตัดสินแน่นอนว่าทุกศาสนามีที่มาที่ไปท่านผู้ฟังศาสนาคริสต์ที่อยู่ได้นะวันนี้ก็ย้อนมีไบเบิลเป็นหลักยึดของการเข้าใจของการปฏิบัติเอาหูจักบาทหลวงรู้จักพิธีนั้นพิธีนี้ก็ย้อนถ้าใจเพราะคัมภีร์ไบเบิลเปิ้นเขียนไว้ศาสนาอิสลามเปิ้นก็มีคัมภีร์ของเปิ้น
คัมภีร์อังกุลอ่านหลักการในคัมภีร์อังกุลอ่านเพิ่นก็เอามาปฏิบัติเป็นหลักยึดในชีวิตอ่ะพุทธเฮาก็มีก็คือพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องราวหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพิ่นก็จะมักเอาคัมภีร์เหล่านี้มากลางมาดูว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกต้องตามในพระไตรปิฎกไหมมันถูกต้องตามในพระไตรปิฎกเพิ่นว่าไว้ก่อนเฮามีหลักของเฮาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังหน้าที่ของเฮาซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมันบ่ใช่แค่เป็นคนมาใช้บริการอย่างเดียวแต่เฮาก็มีหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนต้องรักษาพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ตรงที่คำสอนอยู่ในพระไตรปิฎกอันแรกที่ชาวพุทธจะต้องทำก็คือศึกษาธรรมะท่านผู้ฟังศึกษาในพระไตรปิฎกอ่านให้เข้าใจฮือแตกฮือฉานถ้ามองว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันหนักล้ำไปมีถึง45เล่มลูกเล่มหนึ่งก็มีอยู่500แผ่นเนี่ยเขาก็ไปอ่านหนังสือพุทธธรรมเอาหนังสือพุทธธรรมเนี่ยมาอ่านหนังสือพุทธธรรมของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยมันเป็นหนังสือที่สรุปหลักใหญ่ใจความของพุทธศาสนาเอามาไว้ในหั่นทั้งหมดคนจะเริ่มศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ศึกษาตรงนั้นทำความเข้าใจตรงนั้นเงียนหูตรงนั้นนะฮะเฮ้อมันแตกฉานเฮ้อมันลึกซึ้งตรงนั้นเฮ้อมันเข้าใจตรงนั้นนะมันถึงจะได้ดีท่านผู้ฟังแล้วทีนี้เมื่อเราศึกษาเราเรียนรู้เราเข้าใจมันก็จะง่ายเวลามีเรื่องราวอะไรอย่างเกิดขึ้นเราก็จะสามารถตัดสินได้นะฮะในวันก่อนมีสามเณรมานมัสการมาแอวหาซึ่งก็เป็นเณรที่บวชใหม่เ ปิ้นก็เรียนมัธยมม.5มั้งหรือว่าม.6เนี่ยในโรงเรียนในเวียงแต่ก็อยู่บ้านแถวเนี้ยนะฮะก็หันแล้วก็ดูเหมือนมีแววแต่มีการเริ่มไหลไปทางไสยศาสตร์ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเปิ้นอยู่วัดครูบาเปิ้นอยู่วัดครูบาอานามาภาพก็ห้องมาอู้แล้วก็แนะนำหลายเรื่องหลายอย่างหลักการอย่างนั้นอย่างต่างๆเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกิดความแจ่มแจ้งในสิ่งที่ได้บอกก็แนะนำเปิ้นเพื่อไปเอาหนังสือพุทธธรรมมาอ่านแต่ว่านี้แต่ว่าบันซื้อนี่เปิ้นก็ถ่ายรูปส่งมาในแชทว่าอ่านแล้วหรือว่าได้อ่านกำลังอ่านจะได้ไปเจ้ามาแล้วจากโรงเรียนตอนนี้กำลังอ่านอยู่หนังสือพุทธธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเนี้ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เราควรทำเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันแต่ณปัจจุบันวันนี้มันบ่ได้เอาไปใช้อย่างรักศีลเอาง่ายไปขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบวชพระเนี่ยเปิ้นก็มีสมาทานศีลแล้วสมาทานแล้วปุ๊บก็กินเหล้าทันทีอ่ะแล้วถามว่ามันจะไปได้มากได้ผลอย่างใดเขาก็จะต้องจัดบรรยากาศให้มันเกื้อให้เกิดการรักษาศีลขึ้นในหมู่ผู้คนทั้งหลายโดยการบ่มีเหล้าบ่มียาเนี่ยมันส่งเสริมโลแล้วต่องานบวชนั้นมันก็จะเป็นงานบวชที่เป็นบุญโดยตรงมันเป็นบุญ 100% ไม่ใช่เป็นบาป0บุญซึ่งมันดังพร้อยมันประสงางามนะฮะอันนี้กับอันหนึ่งท่านผู้ฟังและแหมหลายๆพิธีที่เราทำกันนะแบบทำสักแต่ว่าทำแล้วถ้าอู้กันโดยแท้เนี่ยเราลองมาวัดกันเราลองมาแบ่งกันว่าคนที่เป็นพุทธแท้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกเอาคำสอนเหล่านั้นมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตกับเป็นพุทธทั่วไปที่บ่ได้สนใจอย่างนักเวลาเปิ้นลงขอนลงผีก็ไปกับเปิ้นเปิ้นทำพิธีลงหน้าท้องไสยศาสตร์ก็ไปกับเปิ้นหรือไปทำอะไรอย่างที่มันเป็นเรื่องพราหมณ์เรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีก็ทำแต่ทั้งที่ตัวเองเป็นพุทธนะฮะในวันก่อนเป็นวันเปิดเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุอานามาภาพก็แซวว่าเฮาเนี่ยมัน
มันพูดปลอมหรือว่าเป็นพูดเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นพูดซีแลนด์ เป็นพูดปลอมพูดปลอมอย่างใดอ่ะก็เฮาบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอยึดเอาพระพุทธยึดเอาพระธรรมยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกนึกถึงแต่บกองประสบภัยขึ้นมามีปัญหาขึ้นมายกมือทั่วหมอสาตุผีเจ้าป่อเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนผีตานนี้ผีอันตะเคียนผีสางนางไม้เทบุตรเทวดาเจ้าตีเจ้าตางเจ้าบุญในคุณเทวดาประจำตัวสาตุมาปกป้องรักษาคุ้มครองแทนที่จะกึศถึงพุทธธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโอ้บุคคลโง่เขลาเวลาประสบเหตุเพศภัยที่มันเป็นปัญหาก็มักจะกึศเติงหาภูเขาพ่องกึศเติงหาแม่น้ำพ่องกึศเติงหาต้นไม้ใหญ่พ่องแทนที่จะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่ตั้งที่ระลึกและพุทธเจ้าก็ทัดไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นบ่ได้เป็นที่พึ่งเลยนะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะแต่คนไปให้ความสำคัญกับมันนะฮะเหมือนกันก็นั่นผู้ฟังถ้าเอาเป็นพูดจริงเนี่ยเราก็ต้องเอาหลักการของพูดมาปฏิบัติใช่แล้วความเป็นพูดมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่สามส่วนนี้ก็คือไตรสิกขาไตรสิกขานี่ยืนยันความเป็นพูดนะมันจะอาจจะอู้ได้ว่าเป็นวิธีพูดด้วยซ้ำวิธีพูดก็คือวิธีที่เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันพน้องว่า Buddhist a way of life ก็คือวิถีพุทธวิถีพุทธก็คือเป็นวิถีที่ปฏิบัติศีลมั่นคงกะเฮากะถามกันถึงวันศีล5เฮามั่นคงตรงไหนอ่ะมันมั่นคงตรงไหนปฏิบัติได้ครบกว่าเนี่ย5ข้อเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็มีงานบุญงานกุศลก็เอาเหล้ามาเลี้ยงเนี่ยถามว่ามันจะมีศีลตรงไหนอ่ะเมื่อกินเหล้าแล้วแล้วเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงในศีลเป็นศีลข้อ5เป็นศีลข้อสุดท้ายคือถ้าทําผิดศีลข้อ5แล้วเนี่ยศีลข้ออื่นก็จะลุไปตัวเพราะอย่างเพราะว่าเฮาเมาแล้วไม่มีสตินะอันนี้เป็นต้นแล้วสมาธิท่านผู้ฟังเขาได้ฝึกเขาได้ทำกันพ้องก่อนนะฮะมันต้องรณรงค์ได้ฝึกได้ทำได้ปฏิบัตินะในส่วนของสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาที30นาทีทุกวันเพื่ออย่างเพื่อคลีนเพื่อเคลียใจให้มันสะอาดให้มันสงบไอ้อย่างที่มันปุมันเดือดในใจเราก็ต้องเคลียร์ให้มันสงบราบคาบเพราะว่าสมาธิแปลว่าตั้งมั่นสมาธิแปลว่าแนบแน่นถ้าเรามีสมาธิแล้วท่านผู้ฟังจิตใจเราจะแนบแน่นจิตใจเราจะตั้งมั่นบ่หวั่นไหวอันนี้คือสมาธิแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาปัญญาก็คือมองโลกตามความเป็นจริงหันโลกว่ามันล้วนเกิดขึ้นเนอร์ล้วนตั้งอยู่เนอร์ล้วนดับไปเนอร์มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่เจ้ตัวบ่เจ้ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้คือความจริงของโลกและชีวิตเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็คิดในเชิงเหตุผลแล้วก็คิดทุกอย่างมันจบลงที่ไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่เจ้ตัวบ่เจ้ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้มองหันทุกอย่างเป็นอย่างนี้มองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ล้วนตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่ได้ในระดับหนึ่งแล้วมันก็ล้วนดับไปและสุขก็เป็นอยู่ก็ตกอยู่ในกฎนี้และทุกข์ก็ตกอยู่ในกฎนี้ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวลาเขาเป็นทุกข์เขาก็บ่ต้องกังวลทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วทุกข์นั้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวทุกข์ก็ดับไปนะเหมือนกันเวลาเขาสุข
เอาเวลาม่วนอกม่วนใจสบายใจเอาได้รับทรัพย์สินเงินทองได้รับการนับหน้าถือตาเป็นขาขึ้นนะขาขึ้นเขาก็ต้องมองว่าเออสุขตั้งอยู่สุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขดับไปตุกก็เหมือนกันเวลาเขาตุกเขาบัดจำเป็นต้องไปสมาทานความตุกมาไว้ที่ตัวเก่าว่าโอ้ยข้านี่ตุกหรือโม่หรือจมตุกเบื่อเหมือนไผ่ไผ่ตึงบัดเต้าข้านี่นะเนี่ยเขาก็เกิดว่าเออตุกแล้วเดี๋ยวมันก็สุขเพราะว่ามันมีไผ่เลยท่านผู้ฟังที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้โดยที่ไม่มีโดยที่สุขได้ตลอดเวลาโดยทุกอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสุขทุกข์มันก็สลับซับเปลี่ยนกันไปจนกระทั่งที่ว่าเขาเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปของสิ่งทั้งหลายแล้วเข้าใจแล้วว่าอ๋อกูอย่างมันเป็นอย่างนี้จนทำใจได้จนนำไปสู่การปล่อยวางเมื่อนั้นความทุกข์ทั้งหมดก็จะดับลงชีวิตเขาก็จะเหลือแต่ความสุขพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคุณค่าท่านผู้ฟังบัดเจ้มีคุณค่าเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีที่มันแทบจะไม่เหลือความเป็นพุทธไว้ในนั้นแล้วนะแต่มันเป็นหลักการปฏิบัติของชีวิตที่นำไปสู่ความสุขแต่มันเริ่มต้นด้วยความทุกข์มันเริ่มต้นด้วยปัญหาแล้วมันก็สอนมันก็บอกเราว่าคนที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่มีปัญหามันมีใครที่บ่มีความทุกข์นะทุกคนเนี่ยมีทุกข์มีสุขสลับสับเปลี่ยนคระเคล้ากันไปเป็นแบบนี้แล้วเปิ้นก็สอนหลักของความอดทนอดกลั้นนะเฮาอดทนอดกลั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องการลงมือทำเปิ้นมองว่าวิริยะวาทีต้องใช้ความเพียรกรรมวาทีต้องลงมือกระทำไม่ใช่เกิดจากอ้อนวอนขอนะพุทธศาสนาไม่มีเรื่องของการอ้อนวอนขอหรือไม่มีสายมูอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยไม่มีการอ้อนวอนขอไม่มีการโดนบันดาลไม่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอันนี้ต้องชัดเจนในเรื่องนี้มามีวันดีวันเสียตัวพร้อมเลิกดีเลิกเสียวันงามไม่มีนะฮะพร้อมเมื่อไหร่ยังไงทำเมื่อนั้นอย่างนั้นอันนี้คือหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอาตมาภาพเป็นห่วงนะมองว่าวันนี้เนี่ยมันสุดลงมันล่มลงมันจมลงทุกวันกับการรู้ตื่นเบิกบานของชาวพุทธมาเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเอาที่มันเป็นแท้ๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ 90% หรืออาจจะบ่ถึงด้วยซ้ำนะฮะที่เหลือทั้งหมด 80% เนี่ยมันบ่ได้พุทธแล้วนะมันก็เหมือนกับคราบมันเป็นพุทธข้างนอกแต่ข้างในไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเพื่อเกิดการเจริญงอกงามของพุทธศาสนาขึ้นมันบ่ใช่เฉพาะจะทำแต่พิธีกรรมอย่างเดียวนะมันควรที่จะสร้างการเรียนรู้หรือว่าสร้างกระบวนการในการไปปฏิบัติตามหลักการก็คือศีลก็คือสมาธิก็คือปัญญาคือถ้าชีวิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังดำเนินไปบนเส้นทางนี้ก็คือมีศีลมีพฤติกรรมที่เรียบร้อยบ่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็บ่เบียดเบียนคนอื่นมีสมาธิก็คือมีจิตใจที่ตั้งมั่นสุขสงบนะฮะมีปัญญาก็คือการเห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นว่าบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ล้วนแล้วแต่ดับไปเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อเขาเห็นอย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาแถมบ่ปอต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีสัมมาทิฏฐิก็คือมีกรรมกึศที่ถูกต้องกรรมกึศที่ถูกต้องก็คือเป็นกรรมกึศที่ตั้งบนฐานเหตุผลโดยที่บ่เอาไสยศาสตร์บ่เอาผีเอาพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นพุทธแท้ๆพุทธล้วนนะครับซึ่งหลักการเนี่ยมันเป็นหลักการดีแล้วก็เป็นหลักการสำคัญสำหรับชาวพุทธแต่ว่าปัญหาก็คือว่าวันนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีก็พยายามจะดึงเอาไปตกต่ำหนีออกห่างจากความเป็นพุทธไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ความเป็นพราหมณ์เข้าไปสู่ความเป็นผีนะหนีออกจากความเป็นพุทธ
อาตมาภาพถ้าวันไหนได้นําสวดนะก่อพรรษาเยอะเนาะดาวก่อพรรษาแล้วนะฮะเป็นพระเถระนะ20ก่อพรรษานะฮะเมื่อนําสวดปุ๊บก็จะบสวดเยอะนิดสวดนิดเดียวตีเหลือกับเต้เต้บรรยายฟังบ่สนใจเขามีหน้าที่เต้เขาก็เต้ไปบรรยายไปพูดถึงเรื่องหลักการของพุทธศาสนาอย่างเนี้ยนะฮะถ้าบรรยายอย่างอันเนี่ยมันก็จะมากหลายไปด้วยพิธีกรรมเนี่ยสัปปะนะมีหลายเรื่องหลายอย่างแม้แต่เวนตาลอาตมาภาพก็ยังบ่เพิ่งทำก็เวนตาลเนี่ยมันเป็นการอ่านองค์การของพราหมณ์มันบ่เหมาะนะแต่ว่าสุมาควตาลก็พอฮับได้สุมาไปเตอร์แต่บ่ต้องยาวนะฮะหมอกพอให้พอดีเนี่ยนะที่จริงสาระสําคัญของการสุมาควตาลมันไม่ได้อยู่ที่การมาสุมาแต่มันอยู่ที่การตระเตรียมนะถ้าของเหล่านั้นที่มาด้วยชอบประกอบด้วยเจตนาดีมาได้ไปลักไปจกไผมาหามาด้วยกําลังทรัพย์ของตัวเองด้วยกําลังกายของตัวเองแล้วเอามาตาลเนี่ยมันก็เป็นของบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าของเรานั้นลักมาเนี่ยถึงแม้จะสุมาควตาลมันก็บ่หายพระรับไม่ได้นะรับแล้วต้องสละแต่ว่าเปิ้นทําไว้ให้มันเป็นพิธีเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยระลึกว่าของที่จะตาลต้องเป็นของบริสุทธิ์เน้อต้องเป็นของดีนะอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะนั้นท่านผู้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์แล้วก็รายการอื่นๆที่สอนอย่างเนี้ยตลอดเนะพอเขาจะได้หูได้เข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนาที่มันถูกต้องบ่ใจว่าเนี่ยไปเลยตามความเข้าใจแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นศาสนาตามใจฉันน่ะท่านผู้ฟังใครยะอย่างใดก็ได้ใครขยะจะใดก็ได้ใครเป็นผู้พิเศษอย่างใดก็ได้อ้างอิงเอาน่ะอาตมาภาพเห็นโดยเฉพาะละอ่อนที่เป็นผู้พิเศษเชื่อมคิดนะฮะหันแล้วอนาจใจว่าสอนมั่วไปหมดไม่มีหลักการไม่มีแบบแผนมาเอาในพระไตรปิฎกมาอู้เลยแล้วก็อ้างว่าเป็นคำพูดในพระไตรปิฎกสำนักงานพุทธศาสนาไปตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสอนในพระไตรปิฎกอย่างเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้เราชัดเจนเพราะนั้นหัวใจสำคัญของการเปิดประตูไปสู่พระพุทธศาสนาวันนี้ก็คือพระไตรปิฎกแปลว่าก่อนที่จะไปพระไตรปิฎกเนี่ยต้องเอาหนังสือพุทธธรรมมาดูก่อนมาอ่านก่อนมาศึกษาก่อนมาเฮียนหู้ก่อนหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่พระไตรปิฎกเนนมาวันนั้นอาตมาภาพก็บอกว่าเนนอ่านสัก3รอบเนนเนอรอบแรกทำความเข้าใจรอบที่2รอบแรกเซอร์เวย์หรอรอบที่2ทำความเข้าใจรอบที่3เพื่อจำนะหูเข้าใจจำถ้าได้3อย่างนี้เนี่ยเนนก็จะเป็นพระที่ดีมีคุณค่าเป็นพระที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถึงวันนี้พระนะถูกมองว่าเป็นผู้รับจ้างประกอบพิธีกรรมที่จริงอาตมาภาพก็บอกว่าจริงแต่เป็นเพราะว่าโยมนั่นแหละนิมนต์ไปหลายคนก็บอกว่ามันก็สำคัญนะพิธีกรรมอาตมาภาพสำคัญต้องมีนะฮะงานบวชงานแต่งงานศพงานสักขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านอย่างโมเนียนะต้องมีแต่พระเองต้องปรับรูปแบบไม่ใช่ให้มันขลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนโง่งมเหมือนเดิมหรือโง่งมกว่าเดิมมันต้องทำให้คนหูตื่นเบิกบานมันต้องทำให้คนเข้าใจหลักการสำคัญของพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาจากพิธีกรรมนั้นๆโอ้บัดเดียวนี้กลายเป็นว่าสวดกันอย่างเดียวมันต้องเอาอย่างนักสวดอย่างเดียวแล้วสวดเป็นภาษาบาลีแล้วใครมันจะไปเข้าใจอานามาภาพไปสวดแต่ละครั้งเนี่ย สังเกตโยมนั่งหน้าบิดซ้ายบิดขวาก็เมื่อยแล้วอาจจะไปสวดอย่างเมินแล้วฟังไปจะเข้าใจเพราะนั้นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเทศการบรรยายมานำให้เกิดความเข้าใจเกิดความจำเกิดความรู้แล้วเอาไปปฏิบัติมันถึงจะได้มากได้ผลมันต้องทำทั้งกระบวนความทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์
สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านซบเตินตำบลซบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์นะฮะตั้งแต่เวลา8 โมงถึง9 โมงเมื่อเช้าผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางเพจของสถาบันธรรมาภิวัฒน์ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์นะไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวในเพจของสถาบันธรรมาภิวัฒน์ถ้าผ่านเข้าไปก็ไปกดไลค์กดถูกใจกำนึงนะฮะสมาชิกมันเพิ่มขึ้นก็จะได้หัวโอ้บัดเดี๋ยวนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ4,000 คน5,000 คน10,000 คนอย่างเงี้ยกะจะได้หูได้หันได้เข้าใจเอาก็จะได้ชื่นใจว่าอย่างน้อยคนก็จะมาติดตามธรรมภาพเนี่ยท่านผู้ฟังในยุคก่อนสมัยบวชเป็นเนนใหม่ๆก็เน้นเรื่องไสยศาสตร์เน้นเรื่องของพิธีกรรมเพราะว่าเฮาบวชมาในสังคมแบบนั้นแต่พอได้มาเฮียนได้มาฮู้ได้มาเข้าใจก็เลิกสิ่งเหล่านั้นนะฮะเอาแนวทางที่มันถูกต้องเดินตามหลักการของพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็ชัดเจนขึ้นเยอะนะฮะมันก็ทำให้ชีวิตมันง่ายเลยทำให้ชีวิตมันเบาทำให้ชีวิตมันสบายไม่ต้องกังวลอะไรอย่างหลายอย่างนะฮะท่านผู้ฟังก่อนที่จะหมดเวลาเหลือเวลาแห่งประมาณสัก3 นาที4 นาทีนะฮะก่อนที่จะเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังวันที่30 มิถุนายน 2567เวลาบ่ายโมงนะฮะก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนบ้านต้นบุญนะฮะณสำนักสงฆ์สำนักที่พักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนายางเหนือตำบลนายางอำเภอซบปราบจังหวัดลำปางถ้าท่านไหนมีเวลาที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ไกลก็ได้ถ้าใจถึงนะมันเติงกันโลกนะฮะมันบอกใจว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลถามว่าใจถึงไหมแค่นั้นเองนะฮะก็ไปร่วมบุญกันนะในเวลาบ่ายโมงท่านผู้ฟังที่มีเวลาไปแต่อยากให้ทําบุญก็สามารถได้ร่วมทําบุญกันได้ที่ธนาคารออมสินหมายเลขบัญชีชื่อบัญชีก่อนนะชื่อบัญชีพระชวริตศรีนารอดนะเพื่อสาธารณสงเคราะห์อันนี้เป็นชื่อบัญชีหมายเลขบัญชี020 381 29 6571นะหมายเลขบัญชี020 381 29 6571นะฮะก็สามารถได้มาร่วมทำบุญกันได้วันนี้ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังที่มาได้เปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาประมูลรวมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำคึกกับเห็นกันเนื่องด้วยว่าเวลามีน้อยแล้วก็อยากจะอู้เนื้อหาสาระเยอะๆนะโดยเฉพาะวันนี้ได้สรุปใจความสำคัญของพุทธศาสนาว่าแท้จริงแล้ววันนี้เขาเป็นพุทธกายพันธุ์เป็นพุทธที่ไปชอบเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารทั้งๆที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของอเทวนิยมคือไม่นิยมเทพเปิ้นบ่เอาเทพเปิ้นบ่สนไม่สนเทพแต่เฮาเนี่ยพยายามดึงเอาเทวบุตรเทวดาเอาเจ้าป่อนั่นเจ้าแม่นี่มากลายเป็นเทวนิยมนั่นไม่ถูกหลักการนั่นโบฟังแต่มันสนองกิเลสคนนะสนองกิเลสคนแต่กิเลสที่มันสนองนั้นเป็นกิเลสฝ่ายต่ำนะคือมันไม่ได้พัฒนาจิตใจแต่มันทำให้เราต่ำลงไกลห่างจากพุทธเพราะนั้นวันนี้อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าต้องคืนสู่อ้อมกอดของพระพุทธเจ้านะคืนสู่อ้อมกอดของพุทธเจ้ามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะสำคัญท่านผู้ฟังต้องเอารายการธรรมาภิวัตน
จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเพราะว่าดูเวลาแล้วก็หมดเวลาพอดีเขาจะพักกันทำไมเนอะท่านผู้ฟังในวันเสาร์หน้า8 โมงถึง9 โมงไม่เจ้าวันอังคาร5ถึง7 โมงเช้าวันพฤหัสบดี2 ทุ่มถึง3 ทุ่มในรายการเดียวกันคือรายการธรรมาภิวัตวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปนะครับต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าของขึ้นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงรวมไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัญญาณโดยต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านใดอยากจะอู้เพิ่มเติมอยากจะอู้เอ่ยในประเด็นต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาอู้ใดเนอะหลังจากจบรายการแล้ววันนี้ต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร